สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกถึงความคืบหน้าคดีแอมไซยาไนด์หลังประชุมร่วมกับชุดคลี่คลายคดีว่าเมื่อมีพยานหลักฐานไทม์ไลน์ทำให้สามารถถอดแผนประทุษกรรมออกมาได้ว่าเหตุจะเกิดในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์พลตำรวจสุรเชษฐ์บอกว่าแอมได้ก่อเหตุแล้วแอมจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดและไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดซึ่งเป็นวิธีการสร้างพยานหลักฐานและถิ่นที่อยู่การกระทำของแอมถ้าไม่มีคนแนะนำทำไม่ได้ขนาดนี้เพราะรู้วิธีการสร้างพยานหลักฐานสร้างถิ่นที่อยู่และทำในห้วงวันหยุดทั้งนี้จะต้องไปดูว่าในห้วงวันหยุดนั้นใครหยุดและทุกครั้งที่ก่อเหตุจะต้องมีแรงกระตุ้นเช่นเมื่อไหร่มีการทวงตังทวงหนี้ก็จะเริ่มก่อเหตุแนวทางการสืบสวนพบว่าสภาพเศรษฐกิจของแอมล้มเหลวหนี้สินท่วมและยังเป็นหนี้บัตรเครดิตติดเครดิตบูโรและเมื่อไหร่ที่มีการทวงเงินก็จะเริ่มหาเหยื่อและเลือกลงมือในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์จากการตรวจสอบยังพบเส้นทางการเงินของแอมที่โอนไปหลายส่วนและมีบัญชีม้าด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีม้าว่าเขาเอาไปทำอะไรส่วนการตรวจสอบพยานหลักฐานที่พบในรถของแอมผู้ต้องหามีทั้งสัญญาเงินกู้และอื่นๆและตำรวจไล่เส้นทางการขับรถก็พบชัดเจนว่ามีบุคคลใกล้ชิดแอมขับรถลงมาจากจังหวัดอุดรธานีเป็นรถแคปติว่าของแด้สามีนอกสมรสและเมื่อมาถึงนครปฐมแอมก็เอารถคันนี้ไปจำนำพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าตอนนี้ยังพบว่ามีผู้กระทำความผิดเพียงแค่2คนคือแอมและคนใกล้ชิดที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำเตรียมจะขออนุมัติศาลออกหมายจับส่วนผลการตรวจสอบวัตถุพยานยืนยันได้ว่าพบสารไซยาไนด์ในรถของผู้ต้องหาและบ้านพี่สาวของผู้ต้องหารวมถึงหลักฐานในที่เกิดเหตุของบ้านครูออสเช่นขวดน้ำและวัตถุพยานอื่นๆก็พบสารไซยาไนด์จึงเป็นที่มาของการขอศาลอนุมัติออกหมายจับตอนหน้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยความคืบหน้าในคดีแอมไซยาไนด์ระบุว่าตำรวจภูธรภาค7ได้ขอศาลออกหมายจับพันตำรวจโทวิทูลรังสิวุฒาภรณ์รองผู้กำกับการสภ.บ้านโป่งซึ่งเป็นอดีตสามีของนางสาวสรารัตน์หรือแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าวางยาไซยาไนด์3ข้อหาคือร่วมกันยักยอกทรัพย์ร่วมกันฉ้อโกงและใช้เอกสารราชการปลอมพร้อมกับมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วสำหรับข้อหายักยอกทรัพย์สืบเนื่องจากพบหลักฐานว่าพันตำรวจโทวิทูลได้เดินทางไปรับตัวนางสาวแอมที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากนายแด้เสียชีวิตและได้ร่วมนำรถยนต์เชฟโรเล็ตแคปติว่าสีขาวของนายแด้ไปจำนำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและในส่วนข้อหาอื่นๆก็มีหลักฐานพบว่าพันตำรวจโทวิทูลได้ร่วมกันฉ้อโกงและใช้เอกสารราชการปลอมไปร่วมก่อเหตุ 1-3 เหตุการณ์ส่วนจะเข้าในข้อหาร่วมกันฆ่าหรือไม่นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะสามารถออกหมายจับในข้อหานี้ได้เพิ่มเติมภายในสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้เชิญตัวพันตำรวจโทอดีตสามีของแอมไซยาไนด์มาสอบปากคำในฐานะพยานเป็นครั้งที่2เพื่อซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการแวดล้อมเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ต้องสงสัยโดยมีพันตำรวจเอกธงชัยยูเกตรองผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกประทักษ์ขวัญนาผู้กำกับการ5กองบังคับการกองปราบปรามเข้าสอบปากคำด้วยตัวเองโดยจากการสอบปากคำอดีตสามีตำรวจของผู้ต้องหาให้การยืนยันทั้ง2ครั้งว่าที่ผ่านมาเข้าใจมาตลอดว่าลูกในท้องของแอมเกิดจากตนเองไม่คาดคิดว่าจะถูกอดีตภรรยาสวมขาวให้โดยรับรู้แค่ว่าอดีตภรรยาไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ทางภาคอีสานไม่เคยทราบมาก่อนว่าไปมีความสัมพันธ์กับนายแด้หรือกบเขียงหมูอย่างไรก็ตามอดีตสามีตำรวจได้จดทะเบียนหย่าขาดจากแอมและแยกเตียงกันนอนแต่ยังอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันเพื่อดูแลลูกจึงเป็นไปได้ว่าแม้จะหย่ากันแล้วแต่ทั้งคู่อาจยังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันในบางครั้งซึ่งจากกรณีที่แอมไซยาไนด์ได้วางแผนเอายาฤกษ์สีดวงให้แด้กินก่อนเสียชีวิตแต่เกิดช็อกคลื่นไส้อาเจียนหมดสติคาห้องน้ำที่ปั๊มแห่งหนึ่งในอำเภอหนองหานโดยนางสาวแอมจะพานายแด้ไปทำบุญที่คำชะโนดจนนายแด้ถูกหามส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในห้องพักในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคม2566ที่ผ่านมาคดีดังกล่าวตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางมาสอบปากคำแม่บ้านปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุกรณีการเสียชีวิตของนายแด้โดยพยานยืนยันเหตุการณ์และได้ยินคำพูดก่อนนายแด้เสียชีวิตว่าสาวชุดเหลืองเอายาฤกษ์สีดวงให้นายแด้กินคาดว่าตำรวจเตรียมการไว้เป็นพยานบุคคลปากเอกซึ่งตำรวจอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนางสาวแอมกรณีการเสียชีวิตของนายแด้ด้วย
โดยทางตำรวจชุดสืบสวนอุดรธานีได้ตรวจสอบรายชื่อและประวัติของบุคคลปริศนาที่โอนเงินให้นายแด้ช่วงเดือนมกราคม2566จำนวนหลายครั้งตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทรวมเป็นเงินหลายล้านบาทตรวจสอบว่านอกเหนือจากนายแด้ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้แล้วยังทำธุรกิจอื่นอีกหรือไม่และจะเกี่ยวโยงกับนางสาวแอมที่วางแผนฆ่าสามีตัวเองเพราะเห็นเงินสามีจำนวนมากแล้วตาโตหรือไม่อย่างไรและอาจจะมีคนอื่นร่วมด้วยหรือไม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป